การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรพึงทราบเสียก่อนว่าสมาธิแบ่งได้เป็น2คือโลกิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรรคสมาธินั้นสงเคราะห์เข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพราะเหตุนั้นเราจะไม่มุ่งเอามรรคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนกหนึ่งต่างหากว่ามรรคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างนี้อย่างนี้ส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลกิยะนี้ใดโลกิยะสมาธินั้นอันพระโยคาวจรผู้ยังศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริโภค10ประการปริโภคใดของเธอมีอยู่ตัดปริโภคนั้นเสียแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้กรรมฐานผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอากรรมฐาน40ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุคูลแก่จริยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะตัดความกังวลเล็กๆน้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทำภาวนาพิธีทั้งปวงให้บกพร่องไปเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเกตในการเจริญสมาธินั้นบรรดาปริโภค10ประการปริโภคใดของเธอมีอยู่ตัดปริโภคนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวลนั้นคืออาวาสตระกูลลาภคณะและการงานเป็นที่5การเดินทางยากอาพาธการเล่าเรียนและฤทธิ์รวมเป็น10เครื่องกังวล10นี้แลชื่อว่าปริโภคอาวาสปริโภคแม้ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้บริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้สังฆารามทั้งหมดก็เรียกว่าอาวาสอาวาสนี้นั้นหาเป็นปริโภคต่อภิกษุทั้งปวงไปไม่ก็แต่ภิกษุใดต้องขวนขวายในการงานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาวาสนั้นก็ดีมีการสั่งสมสิ่งของไว้มากในอาวาสนั้นก็ดีมีความอาลัยใจผูกพันอยู่ในอาวาสนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีอาวาสนั้นจึงเป็นปริโภคสำหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิทัศนะในความที่อาวาสไม่เป็นปริโภคนั้นมีเรื่องเล่าว่ากุลบุตรสองคนออกจากเมืองอนุราธปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัดถูปารามบรรพชิตสองรูปนั้นรูปหนึ่งเรียนมาติกาได้คล่องสามมาติกาเป็นผู้มีพรรษาครบ5ภาวนาแล้วไปสู่ชนบทชื่อปาจีนขันธราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปารามนั้นรูปที่ไปปาจีนขันธราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นพระเถระและคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเร่นอยู่มาเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สหายด้วยเถิดแล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามพระเถระผู้รวมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับบาตรจีวรทำอาคันตุกะวัดพระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่าประเดี๋ยวสหายของเราจะต้องส่งเนยใสหรือน้ำอ้อยหรือน้ำปานะมาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้แต่คอยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจึงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวต้มและกลับที่พวกอุปถาส่งมาให้เราละแม้ข้าวต้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจึงคิดต่อไปว่าน่ะของส่งมาไม่มีพวกอุปถาคงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบิณฑบาตกำลังตกลงเข้ากรุงเพื่อบิณฑบาตกับพระเถระเจ้าถิ่นนั้นแต่เช้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มกระบวยเดียวก็ไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงบัดนั้นท่านอาคันตุกะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวต้มประจำที่จะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประณีตละแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวยท่านก็ได้ฉันอาหารที่ไปบิณฑบาตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามท่านว่าท่านผู้เจริญ
ท่านเลี้ยงอัตภาพมาอย่างนี้ตลอดกาลหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกปากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทปาจีนขันธราชีเป็นที่ผาสุกเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไปก็ออกจากพระนครทางประตูด้านใต้เดินไปตามทางที่จะเป็นหมู่บ้านช่างมองเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดเสียก่อนพระอคันตุกะจึงทวงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าพระเถระตอบว่าอาวุโสท่านกล่าวสรรเสริญชนบทปาจีนขันธราชีไม่ใช่หรือจะไปชนบทนั้นก็ต้องเดินไปทางนี้นะสิท่านอคันตุกะประหลาดใจที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจึงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้อติเรกบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกหรือท่านรับว่าจ้าอาวุโสเตียงกลางที่เราใช้ก็เป็นของสงฆ์เราก็เก็บมันเรียบร้อยแล้วของอะไรอะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จำเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอคันตุกะบอกว่าแต่ไม้เท้าและกระบอกน้ำมันรองเท้าโรคบาดของกระผมยังอยู่นั่นพระเถระว่าอาวุโสท่านมาพักอยู่วันเดียวยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเทียวนะท่านอคันตุกะรับว่าอย่างนั้นมีจิตเลื่อมใสไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสำหรับภิกษุอย่างท่านอรัญญวาสคือการอยู่อย่างอยู่ป่าย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูปารามเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัพพายะในโลหะประสาทได้ชมพระมหาเจดีย์และได้พบพระผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธกาลขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาตรจีวรกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวาสย่อมไม่เป็นปริโภคสำหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนี้แลกุลปริโภคตระกูลญาติก็ดีตระกูลอุปถาก็ดีชื่อว่ากุละจริงอยู่สำหรับที่สุบางรูปผู้อยู่คุกคลีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุขก็สุขด้วยอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถาก็เป็นปริโภคได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติเล่าภิกษุเช่นนั้นจะพรากจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้สำหรับภิกษุลางรูปแม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริโภคไม่ดังเช่นภิกษุหนุ่มผู้หลานของพระติสาเถระผู้อยู่ณโกรันทกวิหารมีเรื่องเล่าว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ไปโรหณชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอุบาสิกาโยมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่ำไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรำคาญคิดว่าจะต้องไปนำภิกษุหนุ่มกลับมาเสียทีจึงออกเดินมุ่งหน้าไปโรหณชนบทข้างภิกษุหนุ่มก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาก็นานแล้ววันนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุปัชฌาย์และทราบข่าวอุบาสิกาแล้วค่อยกลับมาดังนี้แล้วก็ออกจากโรหณชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งภิกษุหนุ่มนั้นก็ทำอุปัชฌาย์วัดแด่พระพิเถระที่โคนไม้ต้นหนึ่งท่านถามว่าจะไปไหนก็เรียนความที่คิดนั้นให้ทราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทำดีแล้วแม่อุบาสิกาก็ถามถึงเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉันมานี่ก็เพื่อความกลับไปของเธอนั่นแหละเธอไปเถิดส่วนฉันจะจำจะพักจำพรรษานี้ในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในถิ่นนี้ละดังนี้แล้วส่งภิกษุหนุ่มนั้นไปเธอไปถึงโกรันทกะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดีแม้เสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยมผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครั้นวันรุ่งขึ้นจากวันขบันสาโยมผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะขาปะกะว่าท่านเจ้าข้าเสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครได้ยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสำหรับภิกษุผู้ขบันสาในเสนาสนะของข้าพเจ้ามีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอซักถามว่าวัดว่าอะไรท่านอุบาสกโยมผู้ชายจึงบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดไตรมาสประการหนึ่ง
ภาวนาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยดุษณียภาพฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกภาษิกาว่าพระคุณท่านอาคันตุกะรูปหนึ่งเข้าพรรษาในอาวาสของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาก็รับคำว่าสาธุแล้วให้จัดขาธัญญะโภชนิยะอันประณีตไว้ข้างภิกษุหนุ่มถึงเวลาฉันก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจำเธอได้สักคนเธอฉันบิณฑบาตที่เรือนนั้นจำภาษาจนตลอดไตรมาสแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเถิดเจ้าข้าวันรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่เรือนนั้นแล้วเติมน้ำมันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกยาวข้าวศอกผืนหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุ่งหน้าไปโรหณชนบทฝ่ายพระอุปัชฌาย์ของเธอปรารณาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอในที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระเถระแล้วได้ทำอุปัชฌาย์วัดแด่พระเถระที่โคนไม้แห่งหนึ่งเช่นเคยครั้นแล้วพระเถระถามเธอว่าอย่างไรพ่อพัทรมุขผู้มีหน้าแจ่มเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งปวงถวายทาเท้าของพระเถระด้วยน้ำมันนั้นทำปานะด้วยน้ำอ้อยถวายผ้าสาดกผืนนั้นแหละแด่พระเถระไหว้แล้วเรียนว่าโรหณชนบทเท่านั้นเป็นที่สัปปายะสำหรับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก็มาสู่โกรันทกวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกคามฝ่ายอุบาสิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยวนี้ละก็เฝ้ายืนมองหนทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสำคัญเอาว่าจะรอยบุตรของตัวตายเสียแล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็พบลงร้องไห้คร่ำครวญอยู่แทบเท้าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าภิกษุหนุ่มมาแล้วไม่ให้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไปเสียแล้วละสิหนอจึงปลอบนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าประพฤติเหตุทั้งปวงให้ฟังแล้วนำผ้าสาดกผืนนั้นออกจากถลกบาตรแสดงให้เห็นเป็นพยานอุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางทิศที่พระลูกชายไปฟังท่าปรงนมัสการพลางกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะทรงทำภิกษุผู้เช่นดังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นตัวพยานตรัสรัฐวินีตะปฏิปทานาลกะปฏิปทาสุวัตกะปฏิปทาและมหาอริยวงศ์ปฏิปทาอันแสดงความสันโดษด้วยปัจจัย4และความยินดีในภาวนาน่าสรรเสริญแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล้าวแท้ๆถึง3เดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออัจฉริยมนุษย์สำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่ติดข้องอย่างนี้แลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นปริพศไม่แต่กล่าวยายถึงตระกูลอุปถากอื่นด้วยประการฉนี้ลาภปริพศปัจจัย4ชื่อว่าลาภถามว่าปัจจัย4นั้นเป็นปริพศได้อย่างไรแก่ว่าก็ในที่ที่ภิกษุผู้มีบุญไปคนทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเธอมัวอันโมทนามัวแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทำสมณธรรมตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงปฐมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนมิได้ขาดสายซ้ำตอนเช้ามืดเล่าพวกภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดประเภทพาหุละลิกะคือมากมากด้วยปัจจัยก็พากันมาบอกว่าท่านผู้เจริญอุบาสกโน้นอุบาสิกาโน้นอมาตย์โน้นบุตรอมาตย์โน้นธิดาอมาตย์โน้นใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกภิกษุเหล่านั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ท่องขวนขวายในการสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เป็นนิดปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นปริโภคต่อภิกษุนั้นดังนี้อันภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจาริกไปแต่ผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริโภคนั้นเสียได้คณะปริโภคคณะภิกษุผู้เรียนพระสูตรก็ดีคณะภิกษุผู้
เรียนพระอภิธรรมก็ดีชื่อว่าคณะภิกษุใดมัวให้อุเทศบ้างปริพุชาบ้างแก่คณะนั้นย่อมไม่ได้โอกาสสำหรับสมณธรรมคณะจึงเป็นปริโภทต่อภิกษุนั้นคณะปริโภทนั้นเธอพึงตัดเสียด้วยอุบายทางต่อไปนี้ถ้างานเรียนของภิกษุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทำงานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าป่าไปเถิดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมู่อื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปไกลเลยหนึ่งโยชน์เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสำนักอยู่ภายในที่กำหนดหนึ่งโยชน์ขอร้องให้ท่านช่วยสงเคราะห์ภิกษุในคณะของตนด้วยสังฆาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ก็พึงบอกภิกษุเหล่านั้นว่าอาวุโสทั้งหลายจิตอย่างหนึ่งของข้าพเจ้ามีอยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทำงานของตนเถิดกัมมะปริโภทนวกรรมการก่อสร้างชื่อว่ากัมมะคือการงานอันภิกษุผู้ทำนวกรรมนั้นจำต้องรู้ทัพสัมภาระที่คนงานมีช่างไม้เป็นต้นได้ไว้แล้วและยังหาไม่ได้ต้องขวนขวายดูแลในงานที่เขาทำเสร็จแล้วและยังไม่ได้ทำผู้ทำนวกรรมต้องมีปริโภทไปเสียทุกอย่างดังนี้แหละแม้กรรมมาปริโภทนั้นก็พึงทำเสียด้วยอุบายต่อไปนี้ถ้างานเหลือน้อยพึงทำเสียให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงฆ์ไซพึงมอบหมายแก่สงฆ์หรือแก่ภิกษุผู้นำภาระในสังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นำภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นำภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงฆ์แล้วไปเถิดอัฏฐานปริโภทการเดินทางชื่อว่าอัฏฐานะก็บรรพชาเปขาของภิกษุใดมีอยู่ที่ไหนก็ดีปัจจัยชนิดไรๆอันภิกษุใดจะพึงได้อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าภิกษุนั้นยังไม่ได้พบบรรพชาเปขาและปัจจัยนั้นเธอไม่อาจหยุดยั้งอยู่ได้อันคมิกจิตคือความคิดที่จะไปแม้แห่งภิกษุผู้เข้าป่าทำสมณธรรมอยู่ก็เป็นของยากที่จะบรรเทาได้เพราะฉะนั้นเธอพึงไปจัดทำกิจนั้นให้เสร็จแล้วจึงทำความขวนขวายในสมณธรรมเถิดญาติปริโภทบุคคลทั้งหลายที่จำต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปัชฌายะสัทธิวิหาริกอันเทวาสิกภิกษุร่วมอุปัชฌายะภิกษุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นที่ว่าญาติบุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นปริโภทแก่ภิกษุนี้เพราะเหตุนี้ปริโภทนั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปถากทำบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระอุปัชฌายะเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงปรนิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมัชฌาจารย์สัทธิวิหาริกอันเทวสิกที่ทนสวดกรรมวาจาให้อุปสมบทและให้บรรพชาและภิกษุร่วมอุปัชฌายะเป็นไข้ก็พึงปรนิบัติอย่างอุปัชฌายะนั้นเถิดส่วนพระนิสยาจารย์พระอุเทสาจารย์นิสยันเตวาสิกอุเทสันเตวาสิกและภิกษุและภิกษุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่นิสัยและอุเทศจะไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนิบัติต่อไปอีกแท้ในมารดาบิดาพึงปรนิบัติเหมือนในอุปัชฌายะเถิดจริงอยู่มารดาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สถิตอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวนหวังได้รับการอุปถัมภ์แต่บุตรไซภิกษุก็ควรทำให้ท่านแพ้อันหนึ่งยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของตนเมื่อยาของตนไม่มีก็ควรแม้แสวงหาด้วยภิกขาจารย์มาให้ท่านจงได้เถิดแต่สำหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข้พึงประกอบยาอันเป็นของเขานั่นแหละให้เขาถ้าของเขาไม่มีจึงให้ของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทำยาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้มิใช่ญาติย่อมไม่ควรแต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้แก่สามีของเขาในแม่ในภริยาของพี่น้องชายก็ดุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้เ
พราะฉะนั้นทำยาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่อมควรอาพาธปริโภชโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาจึงชื่อว่าปริโภชเพราะเหตุนั้นพึงตัดมันเสียด้วยการทำเภสัชแต่ถ้าแม้เมื่อภิกษุทำเภสัชรักษาอยู่ 2-3 วันอาพาธไม่สงบไซก็พึงติเตียนอัตภาพว่าข้าไม่ใช่บ่าวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้าก็ข้าเลี้ยงเจ้านี้แหละจึงได้รับทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะทำเถิดคันธะปริโภชการบริหารประหยัดที่ว่าคันธะการบริหารประหยัดนั้นย่อมเป็นปริโภชแก่ภิกษุผู้ขวนขวายอยู่เป็นนิดด้วยกิจมีการสาธยายเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นปริโภชแก่ภิกษุนอกนี้คือผู้ไม่ได้ขวนขวายไม่เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันธะไม่เป็นปริโภชสำหรับภิกษุผู้ไม่ขวนขวายได้ยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชฌิมภานกะคือสวดมัชฌิมนิกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลัยขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาวุโสท่านเป็นผู้ใดขนาดไหนในประหยัดพระมัชฌิมภานกะตอบว่าท่านผู้เจริญมัชฌิมนิกายข้าพเจ้าชำนาญพระเถระกล่าวว่าอาวุโสอันมัชฌิมนิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปัณณาสกะมัชฌิมปัณณาสกะก็มาคละสาธยายมัชฌิมปัณณาสกะเล่าอุปริปัณณาสกะก็มาปนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนกรรมฐานจะมีแก่ท่านได้เล่าพระมัชฌิมภานะปฏิญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐานในสำนักของพระคุณท่านแล้วจักไม่เหลียวแลคันธะนั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐานไปทำความเพียรไม่ได้ทำการสาธยายถึง19 ปีต่อปีที่20ได้บรรลุพระอรหันต์